ทีมซีเทโรนอยู่ในเสื้อสีแดงนะครับวันนี้ส่ง11ตัวจริงตัวชุดใหญ่ลงสนามนะครับส่วนทีวีนั้นเก็บ2กองหน้าสำคัญได้เป็นทีเด็ดเทโรนชนะแก้เกมมาดีครับจักรพันธ์แก้ผมจังหวะนี้ก็แทงบอลได้สวยให้กับรีซอทิวเทพวิโนไทยหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงบอลผ่านมือมานะนกเนตเข้าประตูครับให้บีซีเทโรขึ้นนำ1ประตูต่อ0ในทีที่57นะครับที่72จักรพันธ์ที่วันนี้เล่นได้ดีเลยครับเปิดบอลมาเสา2แล้วเป็นรีซอครับแปรเต็มเท้าลูกนี้ครับเข้าประตูให้บีซีเทโรขึ้นนำเป็น2ประตูต่อที่76ครับบีซีเทโรได้ฟรีคิกแล้วก็เป็นรีซอครับยิงจังหวะนี้แฉลบกองหลังเข้าประตูครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของรีซอนะครับให้บีซีเทโรขึ้นนำเป็น3ประตูจบเกมครับบีซีเทโรศาสนาครับบุกเปลชนะพีโอทีได้3ประตูต่อ2อย่างสุด